สวัสดีครับพวกเรา SBFive เรามาถ่ายแฟชั่นเซ็ตโรสเต็ดซีวีทนี่นะครับหล่อจริงเลยกินแล้วไม่อ้วนนะครับสุขภาพดีเฮลตี้มากจะมาแบบว่าเฉยๆเนี่ยแต่เขาก็หาว่าเราเนี่ยไม่เฮลตี้จริงไม่เฮลจริงก็เลยต้องมาแข่งขันกันนิดนึงเราจะมาแข่งซิทอัพเอ้ยวิดพื้นนะจริงแล้วผมต้องบอกว่าพี่เต้เนี่ยแข็งแกร่งมากคุณจะต่อยผมใช่ไหมคุณจะต่อยผมใช่ไหมต่ออยู่แล้วคุณคิดว่าคุณแข็งแรงเนี่ยไหนครับ1นาทีนะปกติเขาไม่ได้วิทกัน1นาทีเหรอปกติเขาวิทกันนับเป็นทีแล้วเมื่อกี้ที่เราอึ๊บกันน่ะเราก็ไม่ได้นับว่ากี่ครั้งใครชนะมีใครนับไหมครับไม่มีครับทีมงานนั่งอยู่ประมาณ300คนไม่มีใครนับเลยแล้วก็มาตัดสินด้วยการเป่าอิงชุบกันมา1 2 3 1 2 3 2 3เฮ้ยอะไรเนี่ยจะเสมอกันก็ได้นะไอ้จริงจังจริงจัง1 2 3ผมเฮลตี้กว่าคุณนี่คือ2หนุ่มใช่ไหมหุ่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คุณผมยังจะดูดีกว่าอีกอะถ้าดูจากตรงนี้อะเฉยๆอะไม่กลัวแต่ละคนก็ไม่ได้หุ่นดีนะลองไปดูตัวจริงดีกว่าทำไมเขาไม่ได้ถ่ายเก๊กเขาไหมปังแล้วเดี๋ยวคุณเข้ามาในเฟรมได้ไงเนี่ยเอ้าสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำไมเนี่ยครับหมอผมกำลังถ่ายผมก็อยากมาถ่ายกับคุณเหมือนกันอะเมื่อกี้ก็ถ่ายอะไรนะรสเผ็ดไปใช่ไหมใช่ใช่ไปซี่กัดจิกคล้ายกัดจิกกัดจิกแต่ว่าผมเห็นรูปคุณก็เฉยๆนะถ้า10คะแนนผมให้คุณแค่3พอ3คะแนนเองเหรอ3คะแนนคือคะแนนสงสารไม่โอเคเหรอเฉยๆอ่ะแล้วของคุณอ่ะเดี๋ยวเราดูของผมดีกว่าคุณสู้ไม่ได้อยู่แล้วจริงๆวันนี้ผมมาถ่ายแฟชั่นเซ็ตของเท่าแก่น้อยในชุดฟิลซีวีดนะครับได้ข่าวว่าพี่คิมไปถ่ายรถเพจมาแล้วครับผมดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเพจเท่าไหร่เดี๋ยวดูผมดีกว่าว่าจะเพจหรือหวานกว่าแค่ไหนเจอกันเรากำลังถ่ายแฟชั่นเซ็ตกันอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเนี่ยดูจากการแต่งตัวนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยอร่อยกรุบกรอบแบบนี้แน่นอนขอลองกัดแป๊บเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สาหร่ายอ๋อไม่ใช่สาหร่ายเทมปุระนะครับผมของข้าวแก่น้อยนั่นเองนี่เราเป็นตัวแทนของสาหร่ายเทมปุระแบบทอดของข้าวแก่น้อยซึ่งต้องบอกว่าสนุกมันและอร่อยมากผมบอกเลยที่เขาคัดเลือกเราสองคนมาครับทำไมครับเพราะเรานี่แบบแข็งและแรงมากกรอบอร่อยครับครับผมอยากรู้ว่าเป็นไงเตกต้องฉีก2ก่อนฉีกยังไงครับผมนี่อันนี้รถออริจินัลนะครับของเทมปุระอยากทดสอบความแข็งแรงเฮ้ยได้อะไรเนี่ยไม่ปล่อยได้หูฟังเสียงเอาไมค์มาใกล้โอ้โหฟังเสียงก่อนโมเมนต์ชงเกงอย่าบอกเลยว่าทั้งกรอบทั้งมันอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนี่เลยข้าวแก่น้อยเทมปุระนะครับผมคิดถึงสาหร่ายแบบกรอบๆเนี่ยห้ามลืมนะครับผมไปพี่ตีเราไปทำงานกันได้แล้วไปตอนนี้พวกเราทุกคนนะครับทั้ง5คนเนี่ยกำลังถ่ายแฟชั่นเซ็ตนะครับของเท่าแก่น้อยนะครับกับเซ็ตนี่เลยสาหร่ายทอดกันอยู่นะครับผมใช่แล้วเป็นไงบ้างวันนี้ถ่ายสนุกไหมครับบาสครับสนุกมากเลยครับแล้วก็กินทั้งวันเลยครับก็ธรรมดาแหละครับจะกินเยอะก็ไม่แปลกใช่ไหมน้องบาสเพราะว่าเท่าแก่น้อยของเราเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังเฮลตี้ด้วยนะครับผมเมื่อเช้าเรา2คนครับถ่ายสาหร่ายอบนะครับก็คือทีมเฮลตี้นั่นเองนะฮะผมอ่ะถ่ายย่างไปอร่อยเวอร์กินแบบกินไม่หยุดอ่ะจริงๆบอกเลยต้องบอกเลยว่าเท่าแก่น้อยนี่กินได้เรื่อยๆจนต้องไม่หยุดอ่ะมันอร่อยอ่ะของผมกับพี่ตีนี่ก็เทมปุระครับผมต้องบอกว่ากรอบอร่อยเคี้ยวไม่หยุดเหมือนกันยังไงก็ฝากแฮชแท็กแล้วกันนะครับเท่าแก่น้อย SB5 นะครับผม
คิดถึงพวกเราอยากแท็กหาพวกเราแท็กนี้เลยนะครับผมแท็กเดียวเท่านั้นนะครับแล้วครับผมถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยครับผมรุมพุดเราอย่าเต่าแก่น้อยเนี่ยวหลาลงแบงโดนหลาเท่าแก่น้อยชีวิต is เท่าแก่น้อยถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อย